จะขึ้นไปเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราก็ขึ้นไม่ได้ก็คือรถไฟตอนนี้ที่เป็นทุกพวกอ,อ,อาหารเกี่ยวกับพืชผักสินค้าเกษตรลงมานะฮะแต่ว่าเรายังไม่สามารถบรรทุกขึ้นไปได้แปลว่ามีขาเข้าอย่างเดียวขาเข้าอย่างเดียวข้าผ่านรถไฟจีนลาวเนี่ยส่วนด่านทางบกที่เราใช้โดยปกติอยู่แล้วสถานการณ์มันเป็นยังไงน่านสงสาร <laughs> พูดไม่ออกเลย <laughs> ตอนนี้นะฮะเมื่อวันนี้นะฮะเมื่อกี้เมื่อเมื่อวานมีคําสั่งออกมาจากรัฐบาลจีนเนาะก็คือด่านไอ้ตรงซิงนะฮะว่าตรวจพบคนขับรถติดโควิดวันนี้เขาสั่งปิดด่านไปละครับด,ด่านตรงซิงก็คือด่านที่ตอนนี้เราไปเฉพาะลำไยได้นะฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยวันนี้ปิดละนะฮะตรงซิงนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดส่วนก่อนหน้านี้ก็คือด่านบอ่อเต็ง นะฮะดานบอหารปรเเอเต่งก็ปิดแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าหยุดจากการเรื่องโควิดอะไรตั้งแต่วันที่19ทธันวาถึง27แต่เดี๋ยนี้ก็ปิดสนิทเหมือนกันนะครับนี่สองด่านปิดไปแล้วภาพที่คุณผ,ผู้ชมเห็นในจอเนี่ยคือคําสั่งปิดด่านที่เมืองตรงซิงถูกไหมครับตงซิงอ,อันนี้เป็นหนึ่งในด่านทางบกบที่สินค้าไทยจะไปเวลาปิดเนี่ยความเสียหายคืออะไรความเสียหาย ความเสียหายมันก็คือหายนะฮะก็คือของเนี่ยไปรอ,อข้ามด่านแล้วไม่ได้ข้ามทีนี้พอไม่ได้ข้ามมันเป็นผลไม้มันไม่ใช่เก้าอี้โต๊ะคือคุณจอดสักครึ่งเดือนสองเดือนก็ไม่เป็นไรแต่ปัญหาตอนนี้คือผลไม้แล้วเป็นด่านที่เราใช้ส่งออกลำไยทางบกนะฮะตอนนี้ด่านนี้ถ้าปิดไปเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนก็คือของเนี่ยก็เมื่อวานนี้ก็มีสมาชิกสมาคมแจ้งมาว่าสินค้าเขาเนี่ย อยู่ที่หน้าด่านตรงซิงคิวแรกเลยตั้งแต่วันที่20 mm hmm. ก็คือถ้าถึงวันนี้ก็ประมาณสัก30กว่าวันแล้วเนาะ mm hmm. เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ข้ามเลยนะฮะเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเขาบอกไม่ให้ส่งออกเราก็ไม่ส่งเราจะไม่เสียหายอย่างนี้พอเรานึกภาพไหมว่าของเข้าไปอยู่ในประเทศที่สแล้วเนี่ยมันกลับมาไม่ได้เพราะว่าวันนี้พอเราไปอยู่ในเวียดน,นาม,มด,ดึงกลับมาไม่ได้ถอยรถก็ไม่ได้ต้องเดินหน้าอย่างเดียว พอเดินหน้าอย่างเดียวก็เดินไม่ไปปัญหาก็คือนี่แหละคือตัวที่ทำให้เสียหายอย่างร้ายแรงนะครับ <S <S เพราะงั้น2ด่านนี้จบแล้วนะฮะด่านอยู่วิกวันเป็นด่านที่เราใช้เยอะที่สุดเลยด่านนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านๆมาเนี่ยวันหนึ่งเราก็สามารถส่งเข้าไปได้100-200ตู้คอนเทนเนอร์300ตู้คอนเทนเนอร์นะครับต่อวันแต่ปัจจุบันเนี่ยเราส่งไมได้แค่ แบบเมื่อวานเมื่อวานเนี้ยทุเรียนเข้าไปได้เก้าตู้เองนะฮะแล้วก็ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นจากสินค้าทั้งหมดฮะเก้าตู้แล้วก็เป็นสินค้าเวียดนามเข้าไปสามสิบเจ็ดตู้มีมีมีภาพตัวอย่างเป็นทุเรียนที่เน่าอยู่ที่ด่านเลยนะไม่ใช่ด่านนะนั่นเข้าไปถึงในเมืองแล้วเข้าไปถึงในเมืองแล้วแต่ว่ามันเสียภาษีเรืยเลยเวลาในจังหวะที่จะต้องส่งมอบแล้วถูกไหมครับนี่คือนี่คือตัวอย่างของความสูญเสียของผู้ประกอบการที่บอกว่าพอมันไปเนี่ยครับ ติดอยู่ที่ด่านมากๆอันนี้ในภาพนี่คือทุเรียนมันมันเป็นยังไงฮะมันขึ้นลามหมดแล้วซึ่งทําอะไรไม่ได้แล้วใช่ตู้นี้สามล้านกว่าต้องทิ้งอย่างเดียวก็ไปขายเป็นซากเป็นอะไรก็ว่าไปอ่ะเนาะใครก็จะเอาเม็ดไปก็เอาเม็ดไปใครจะเอาเนื้อไปก็เอาเนื้อไปแต่มันก็คือของที่ขายไม่ได้แล้วตู้นี้เห็นว่าเจ้าของบอกว่าขายได้แค่สามแสนบาท จาก3ล้านจาก3ล้านที่ <ขอ S 1> เป็น,นมูลค่าเต็มๆครับ,รบเพราะฉะนั้นที่เรากําลังคุยกันมันมีอู่2สถานการณ์ทับซ้อนกันคือ 1. ด่านทางบกหลายๆด่านที่เราจะส่งไปจีนไม่ว่าจะผ่านลาวผ่านเวียดนามมันปิดครับหรือพิธ,ธีการมันช้ามากเพราะว่ามาตรการโควิดต้องเป็นศูนย์เขาจะไม่ให้มีอะไรเล็ดรอดเข้าไปเลยทางการส่งสินค้า